สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบอีกครั้งนะคะและสำหรับในคลิปการสอนนี้นะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนี่หน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์สัตว์พืชซึ่งมีการดำรงชีวิตที่เหมือนกันคือกินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เติบโตได้มีลูกได้และหายใจได้ค่ะสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่สามารถหายใจได้สิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่สามารถทานอาหารเองได้สิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆเองได้สิ่งมีชีวิตคือสามารถสืบพันธุ์ออกลูกได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตคือไม่สามารถกินอาหารหายใจเคลื่อนไหวเจริญเติบโตและมีลูกหลานได้นะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือหายใจเองไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตคือทานอาหารไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตคือไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตคือไม่สามารถสืบพันธุ์ออกลูกได้ประเภทของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะได้แก่น้ำตกหินเป็นต้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บ้านรถยนต์เป็นต้นค่ะสิ่งมีชีวิตประเภทคนคนหรือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเราสามารถหายใจเองได้ทานอาหารเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถเคลื่อนไหวไปยังสถานที่ต่างๆเองได้คนจะแบ่งออกเป็น2เพศนะคะนั่นก็คือเพศชายและเพศหญิงค่ะสิ่งมีชีวิตประเภทพืชได้แก่ต้นมะพร้าวต้นแอปเปิ้ลต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นพริกต้นมะเขือต้นกระเพราต้นมะนาวสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ก็คือวัวช้างม้าสิงโตสุนัขแมวปลาและนกเป็นต้นค่ะกิจกรรมท้ายบทนะคะในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมาให้เด็กๆทายกันนะคะเด็กๆคิดว่าข้อใดคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะกอไก่ภาพรถขอไข่ภาพเด็กผู้หญิงนะคะถูกต้องค่ะเฉลยกอไก่นะคะนั่นก็คือรถคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะมาดูกันว่าคุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะกิจกรรมที่1ระบายสีภาพสิ่งที่มีชีวิตนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะว่าภาพไหนเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างเราก็ระบายสีภาพนั้นค่ะ
กิจกรรมที่2ระบายสีภาพสิ่งที่มีชีวิตเช่นกันค่ะเหมือนกันกับกิจกรรมที่1เลยสังเกตภาพว่าภาพไหนคือสิ่งที่มีชีวิตเราก็ระบายสีภาพนั้นค่ะกิจกรรมที่3นับจำนวนสัตว์และเขียนตัวเลขให้ถูกต้องกับจำนวนที่เด็กๆนับนะคะเขียนเสร็จแล้วระบายสีภาพมาให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมที่4นะคะวาดภาพต่อเติมลงไปในขวดโหลสำหรับวันนี้คุณครูกำหนดให้เลข4คือจำนวน4นะคะกิจกรรมที่5วาดภาพตามจำนวนลงไปในขวดโหลนะคะคุณครูกำหนดให้เลข5วาดภาพจำนวน5นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามเขียนชื่อนะคะและส่งผลงานมาให้คุณครูโบได้ชื่นชมด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้ได้หมดเวลาแล้วคุณครูโบต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเรามาลากันไปกับเพลงนี้นะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย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 แล้วกลับมาพบกับครูโบได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ